วันนี้สำนักงานปปช.นะคะได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองค่ะในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีพ้นจากตำแหน่งครบ1ปีนะคะซึ่งปรากฏว่านายพงเทพเทพกัญจนานั้นก็ยังคงเป็นรัฐมนตรีที่ร่ำรวยที่สุดค่ะรองลงมาคือพลตำรวจโทชัดกุณิโลกและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กำหนดให้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีพ้นจากตำแหน่งครบ1ปีเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2557จำนวน13ราย14ตำแหน่งซึ่งผู้ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดคือนายพงเทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า 3,014ล้านบาทซึ่งลดลงกว่า70ล้านบาทรองลงมาคือพลตำรวจโทชัดกุณดิลกอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า619ล้านบาทซึ่งลดลงกว่า482ล้านบาทโดยเป็นส่วนของทรัพย์สินของคู่สมรสที่แพ้คดีทางแพ่งอันดับ3คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายรัฐมนตรีมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า171ล้านบาทลดลงแสนกว่าบาทส่วนผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดจากการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินในครั้งนี้คือนายสันติพร้อมพัฒน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า14ล้านบาทลดลงกว่า4ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีที่น่าสนใจคือนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า122ล้านบาทลดลงกว่า15ล้านบาทนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า16ล้านบาทลดลง1ล้านกว่าบาทนางสาวสรรสนีนาคพงษ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า56ล้านบาทเพิ่มขึ้น4แสนกว่าบาทพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า52ล้านบาทเพิ่มขึ้น8แสนกว่าบาทขณะที่นายยุทธพงษ์จรัสเสถียรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า42ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า36ล้านบาทซึ่งเป็นทรัพย์สินของคู่สมรสด้านนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า32ล้านบาทเพิ่มขึ้น 200,000 กว่าบาทนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า37ล้านบาทลดลงกว่า 300,000 บาทนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า17ล้านบาทลดลง4ล้านกว่าบาทและนายธานิชเทียนทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า46ล้านบาทเพิ่มขึ้น 400,000 กว่าบาททั้งนี้ค่ะภาพรวมก็ยังไม่พบความผิดปกติของการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคะซึ่งหากว่าประชาชนสนใจที่จะมาร่วมตรวจสอบด้วยก็สามารถมาได้ที่สำนักงานปปช.ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9กันยายนนะคะในเวลาราชการค่ะณปกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพกลกรเวียงดอนก่อทีมข่าว INN รายงานจากสำนักงานปปช.ค่ะ